สำหรับเรื่องราวความรักของซาร่าคาซิงกินีซิงเกิลมัมคนสวยแม่น้องแม็กเวธที่หลายคนสงสัยว่ากับแฟนหนุ่มที่ชื่อคริสเตียนนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่หลังจากมีหลุดแชทของคริสเตียนกับสาวอื่นและไม่เห็นซาร่าโพสต์ภาพคู่คริสเตียนมาสักพักใหญ่แล้วนั้นรวมถึงในวันเกิดที่เพิ่งผ่านมาด้วยล่าสุดซาร่าได้ออกมาเคลื่อนไหวออกมาโพสต์ข้อความน้อยใจชะตาชีวิตที่ต้องเจอกับอะไรแบบนี้อยู่เรื่อยไปบอกช้ำแล้วช้ำอีกจนตัวพรุนไปหมดแล้วและไม่อยากให้หัวใจตัวเองหมดศรัทธาก็ไม่เข้าใจว่าเคยไปทำอะไรใครหนักหนาในชาตินี้ไปทำโกรธเคืองกันชั้นใดน้อยใจชะตาชีวิตที่ต้องเจอกับอะไรแบบนี้อยู่เรื่อยไปเห็นใจลูกบ้างลูกเหนื่อยแผนของลูกไม่เคยแห้งช้ำแล้วช้ำอีกจนตัวลูกพรุนไปหมดแล้วลูกเชื่อมั่นในบุญบาปมาเสมอเมตตาลูกบางเปิดลูกไม่อยากให้หัวใจตัวเองหมดศรัทธาลูกกราบวิงวอนขอร้องและหลังจากนั้นซาร่าก็ออกมาโพสต์ภาพข้อความกำลังใจที่ส่งมาให้เธอและไม่อยากให้ซาร่าโทษตัวเองด้วยกับเรื่องที่เกิดขึ้นถือว่าหมดเวรหมดกรรมคนมันไม่รักก็คือไม่รักไม่ต้องไปหาคำตอบจากการกระทำต่อให้เขามาหลอกหรือโกหกอะไรเราแต่ในมุมของเราคือทำเต็มที่แล้วอยากให้ซาร่าเริ่มต้นใหม่รักคนที่เขารักเราดีกว่า